ัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาสูตรเค้กวันเกิดถึง2สูตรด้วยกันนะคะทำง่ายๆนะคะสำหรับคนรักสุขภาพกันค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดติดตามช่องเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำในสูตรแรกขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆก็ต้องตีไข่แดงให้แตกก่อนโดยที่เราจะใช้ไข่แดงนะคะเบอร์1ค่ะ3ฟองนะคะย้ำหลังจากนั้นอย่างนี้จะใช้น้ำตาลร้องกล้วยนะคะจิ้มกับไข่แดงนะคะจนไข่แดงเกิดชั้นคู่นะคะเนี้ยเข้ากันค่ะทยอยใส่นะคะแป้งอัลมอนด์ลงไปค่ะไม่ต้องกลัวนะคะถ้ามันหนืดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มในส่วนของน้ำมะพร้าวใส่แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะมันจะเห็นความเหนืดตรงนี้นิดนึงนะคะปูนะคะเสร็จ1/10ช้อนชาค่ะทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะคนค่ะกลิ่นน้ำมะพร้าวจะออกเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของไข่ขาวนะคะขั้นตอนแรกเราจะตีไข่ขาวด้วยสปีดกลางก่อนค่ะกดน้ำมะนาวไป 1-2 หยดนะคะเพราะคีโตส่วนมากเขาจะไม่ทานมะนาวกันแต่ว่านะคะเรานะคะใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะก็ใช้ได้นะคะเราก็จะใส่นะเราจะตีด้วยสปีดกลางอีกนะคะประมาณ1นาทีค่ะใส่นะคะสารแทนความหวานนะคะหรือน้ำตาลร้องให้กล้วยค่ะตีด้วยสปีดสูงเลยค่ะเราตีตักอากาศนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไปผสมกันนะคะค่ะเราเริ่มคนส่วนผสมกันนะคะโดยที่เราจะตักไข่ขาวนะคะเสร็จ1/3ก่อนค่ะเอามาเข้ามาเติมในส่วนนี้นะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้กระดาษรองนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเทกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเทกันนะคะให้เทเสมอมูลเลยนะคะกระแทกนะคะ 1-2 ครั้งค่ะค่ะเราก็จะอบแบบรองน้ำกันนะคะรองไอน้ำกันนะคะตูดมันจะไม่แฉะนะวิธีนี้นะคะดูนะคะเราจะใส่น้ำเราจะใส่น้ำนะคะใส่ดูวะอ๋อใช่เราจะใส่น้ำในถาดข้างล่างนี้นะคะค่ะแล้วเอาเค้กไปไว้ด้านบนนะคะโดยการเรียงขึ้นไปค่ะเป็นการอบไอน้ำนะคะแล้วทำให้ตูดนั้นไม่แฉะนะคะก้นจะไม่แฉะเลยวิธีนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเช็คกันนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราออกนะคะเราจะคว่ำกันนะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่น้ำมะพร้าวลงไปก่อนค่ะปาดตามด้วยกะทินะคะเราใช้กะทิกล่องนะคะความหวานนะคะ10กรัมเส้นขั้นกรรมนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยเกลือนะคะ
ตั้งไฟนะคะแล้วก็ใช้ต่ำสุดนะคะในการทำนะคะจะเห็นว่าเป็นขั้นต่ำนะคะทำให้สองมะพร้าวนะคะเริ่มนั่นเองลักษณะนี้นะคะใส่เลยลงไปค่ะในขั้นตอนนี้นะคะคนด้วยความรวดเร็วนะคะมันจะหนุนอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราใส่นะคะในส่วนของมะพร้าวนะคะที่เตรียมไว้นะคะค่ะเราจะได้ตัวเค้กในลักษณะอย่างนี้มาแล้วนะคะเราจะเริ่มแต่งกันนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะสำหรับเค้กวันเกิดนะคะที่เป็นคีโตจีนิกนะคะเริ่มจากการทำกันค่ะค่ะเราจะปาดกันนะคะปาดแค่พอประมาณเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกแต่งนะคะด้านข้างนะคะเราปาดหน้าให้เรียบแค่นี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ไส้อีกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตกแต่งด้วยใบตองกันค่ะจากการเอาใบตองนะคะให้เข้ากับเค้กนะคะแค่นี้นะคะก็จะเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะนะคะแค่นี้เราก็จะได้แล้วนะคะตกแต่งด้วยมะพร้าวขูดอีกนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกิมมิคนะคะเห็นไหมคะแล้วอาจจะตกแต่งใส่ไอเดียอย่างอื่นลงไปค่ะจะปักเค้กครับพี่เบิร์ดThank you.
าดูฟาร์มนุ่มกันนะคะเราก็ปึ๊บเลยนะคะเห็นไหมคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เค้กแล้วนะคะพอมันได้อย่างนี้นะคะให้เราใส่เลยที่เตรียมไว้และคนนะคะให้อยู่ที่สุดเพื่อเอาช็อกโกแลตแบ่งครึ่งนะคะให้ลองลักษณะอย่างนี้นะคะเพราะว่าราดแล้วมันจะหน้ามันจะสวยมากนะคะเราใช้พายนะคะเกลี่ยใช้พายเกลี่ยนิดนึงนะคะแล้วเอาอีกด้านนึงนะคะตกไว้แล้วก็ลาดค่ะต้องลาดตอนร้อนนะคะมันจะได้สวยๆนะจะได้หน้าที่แววด้วยแล้วก็ทั้งที่หนานะคะหลังจากนั้นนะคะรอให้มันเสร็จเป็นไงบ้างคะทั้ง2สูตรทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่